ต้องขอบคุณหัวใจของแม่ครับในแต่ละก้าวแรกของการเรียนมหาลัยอ่ะมันเป็นก้าวแรกที่มันยากมากจุดเริ่มต้นของเรามันใช้เงินเยอะบ้านเรามันเป็นคนบ้านที่ไม่มีเงินเป็นคนที่เดือนนึงอ่ะเราตกใช้เงินอาทิตย์นึงแค่ทีละพันบวกกับค่ารถไปกลับเอาจริงใครคุณสู้หรือเปล่าเงินมันไม่สำคัญหรอกลูกขอแต่ว่าใจน้องปายสู้แม่ก็สู้แค่เงินพันหนึ่งอะแม่ยังหายากเลยแต่ละวันทำงานได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวแม่โอนตามไปนะลูกอาทิตย์นี้ได้เอาไปก่อน500เดี๋ยวแม่โอนมาให้เพิ่มอีก500ก็มันเป็นความรู้สึกที่ขอบคุณนะแม่ขอบคุณที่ไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนแม่ก็ยังกัดฟันสู้แล้วก็ส่งลูกคนนี้จนเรียนจบมหาลัยใบปริญญาใบนี้ก็เหมือนหยาดเหงื่อของแม่ก็เหมือนเป็นความฝันของแม่แม่บอกว่าตระกูลน่ะมีคนจบปริญญามีพี่โบจบปริญญาตอนนั้นก็อยากให้ลูกได้จบปริญญาแม่น้องปายเป็นตัวแทนแม่อยากเรียนแต่แม่ไม่ได้เรียนไงน้องปายคือตัวแทนของแม่แม่อยากเรียนมากที่สุดไม่ได้เรียนนะคะก็เลยว่ายังไงลูกแม่คนนี้ต้องได้เรียนเป็นตัวแทนของแม่ด้วยขอบคุณแม่ที่สนับสนุนทุกๆทางเดินไม่ว่าจะเลือกทางเดินไหนแม่ก็ยังสนับสนุนว่าไปได้ถ้าอยากไปก็ลองทำถ้าอยากไปก็ลองไปดูมันก็คงใช่ในสักทางขอบคุณแม่ขอบคุณที่ทำให้ลูกคนนี้ได้ลืมตาดูโลกขึ้นมาขอบคุณที่ทำให้มีไปรู้ในวันนี้ขอบคุณมากๆครับจริงๆแล้วทุกอย่างอ่ะน้องปายพูดมามันออกจากใจแม่ทั้งหมดเลยนะคะวันนี้มีความรู้สึกดีใจภาคภูมิใจอย่างมากแล้วก็จริงๆแล้วความดีใจของตัวเองเนี่ยอยากเก็บไว้คนเดียวแต่ตอนนี้คุณให้โอกาสเราได้ประกาศ ได้ประกาศทั้งหอนี่นะคะให้ได้รับรู้ว่าแม่ดีใจนะแม่ภูมิใจในตัวลูกมากๆเลยที่ผ่านมาแม่เนี่ยคือมองดูตลอดเวลาแต่แม่คือเราจะไม่อวยเขาอ่ะเราอ่ะจะดูเขาตลอดเวลาเลยไม่ใช่ว่าแม่ไม่รักแม่รักที่สุดชีวิตของแม่คือลูกค่ะแม่รักน้องป่านะคะลูกขอบคุณมากค่ะขอบคุณแม่เบนครับขอบคุณพี่ๆ SC ทุกๆท่านนะคะที่รักน้องปายขอบคุณบ้านสิงห์พี่สิงห์พี่ออนนะคะที่ให้น้องปายได้มาอยู่ร่วมด้วยนะคะเป็นบ้านหลังที่2ของเขาที่เดินก้าวออกมาจากบ้านขอบคุณมากๆเลยขอบคุณอะไรนะทุกๆอย่างนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เบนครับขอบคุณพี่เบนครับ